ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณผู้ชมคะนี่ค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ดูที่เห็นอยู่นี่คือโปสการ์ดนะคะแต่ความพิเศษของโปสการ์ดชิ้นนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นโปสการ์ดที่สามารถเรามาพับได้เป็นแบบ3มิตินะคะเจ้าของไอเดียทั้ง3ท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามหนุ่มสามมุมเดียวนะเนี่ยมุมเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นพี่น้องกันอ่ะคนไหนไหนไล่ลำดับก่อนคนไหนคนโตคะครับผมเป็นคนโตค่ะนะครับผมพงศกรชื่อว่าก๊อตครับคุณก๊อตครับผมคนกลางครับเกตคุณเกตละค่ะอ๋อผมคนเล็กสุดเลยครับชื่อนัทชื่อคุณนัทนะคะทั้งสามคนอย่างที่บอกว่าไอเดียเก๋มากๆนำโปสการ์ดรูปแบบธรรมดามาทำเป็นในรูปของสามมิติแล้วยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยต้องบอกว่าเริ่มไอเดียนี้มาจากใครคะหรือว่ายังไงคนไหนคนกลางเลยครับเล่าเลยค่ะก็โดยที่มาของไอเดียโปสการ์ดหุ่นกระดาษชุดรามเกียรติ์เนี่ยเริ่มมาจากตอนที่ผมไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาค่ะครับแล้วก็อยากที่จะหาของฝากไปฝากเพื่อนเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมจากตัวเราไปให้เพื่อนชาวต่างชาติก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะหาของที่มันน้ำหนักเบาเพราะว่าเราต้องเอาไปให้เพื่อนหลายคนก็เลยมานึกถึงตัวโปสการ์ดว่าตัวโปสการ์ดเนี่ยเป็นสื่อที่มอบให้มากกว่าคำว่าคิดถึงใช่เราก็เลยคิดว่าตัวโปสการ์ดเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามารถตัดภาพประกอบขึ้นมาเป็นตัวสามมิติได้แล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้บนโต๊ะมันก็จะเป็นความประทับใจที่เขาสามารถเห็นได้ตลอดเดี๋ยวก่อนนะไอเดียธุรกิจคุณนี่เริ่มมาจากว่าควานหาของที่ระลึกให้เพื่อนต่างชาติว่างั้นครับตอนนั้นหาอะไรไม่ได้ไม่ถูกใจเลยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าของอย่างถ้วยเป็นจะลงหรือว่าอย่างช้างที่เป็นไม้แกะสลักเนี่ยมันก็จะหนักเราก็ไม่สามารถอาจจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคือถามว่าสวยไหมสวยมากแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปเพื่อนเป็นร้อยๆคนก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็เลยมาย้อนคิดถึงว่าอะไรบ้างที่เราสามารถนำเป็นร้อยๆชิ้นนำไปให้เพื่อนเราได้น้ำหนักเบาได้ความประทับใจอย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็มาถึงโปสการ์ดเขียนได้ด้วยแล้วก็นึกถึงโปสการ์ดซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าโปสการ์ดที่เรานึกออกอ่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นรูปถูกไหมคะเราไม่หยุดไอเดียแค่นั้นเราไม่หยุดความคิดแค่นั้นด้วยว่าเราเป็นนักออกแบบแล้วก็ผมเรียนมาทางกราฟิกดีไซน์ก็เลยคิดว่าเราใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยลองพัฒนาตัวโปรดักต์ดูตอนนั้นพัฒนาหรือยังหรือว่าเอาไอเดียเนี่ยที่อยู่ในใจตอนเนี้ยอยู่ในสมองตอนเนี้ยมาปรึกษาพี่ๆน้องๆเขามีทำเหมือนกับว่าเราวาดมือแล้วก็ลองตัดขึ้นมาให้เขาดูเหมือนกันแต่ก็ยังดูบูดบูดเบี้ยวๆอยู่ค่ะยังอาจจะยังไม่ลงตัวนะตอนนั้นเอามาคุยกันเป็นไงคุณก๊อตตอนนั้นน้องมาปรึกษาตอนนั้นด้วยความที่เราเห็นว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็ไอเดียเนี่ยถือว่าเรารู้สึกประทับใจมากว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะครับอีกอย่างนึงก็คือเอกลักษณ์ของโปสการ์ดคือเวลาที่ผู้อ่านเขารับสารนะครับเขาอ่านไปเขาประทับใจหลังจากนั้นเขาก็จะไปเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มอัลบั้มนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในเก๊ก็เป็นที่น่าเสียดายถูกไหมพอเห็นไอเดียของน้องเก๊ที่เขาสามารถทำมาเป็นหุ่นประกอบนะครับตั้งโชว์อยู่มาตอนงานและทุกๆครั้งที่ผู้รับสารได้มองเห็นตัวหุ่นละครตัวนี้ก็จะคิดถึงคนที่ให้นะครับก็เลยคิดว่าโอ้มันเป็นไอเดียที่สุดยอดนะครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันนะครับสามคนคนนี้เข้ามาแล้วนะน้องนัทเข้ามาแล้วก็คือมีระดมสมองกันละระดมสมองตลอดนะครับก็เลยคิดออกมาว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เพื่อนของเขาะนะครับที่อยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นทูตพัฒนาจากพวกเรา3คนอ๋อตอนนั้นที่คิดทำเป็นตัวอะไรคะใครเป็นไอเดียตรงนั้นอ๋อจริงๆตอนแรกเรื่องไอเดียที่กลายมาเป็นตัวรามเกียรติ์ได้เป็นเพราะว่าตอนนั้นเราไปดูงานขนเฉลิมพระเกียรติของในสมเด็จพระนางเจ้าเราก็เลยเกิดไอเดียว่าจริงๆเราอยากจะให้รามเกียรติ์เป็นเหมือนกับทูตพัฒนธรรมจากคนไทยไปสู่ชาวต่างชาติให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าเมืองไทยมีจิตรกรรม
ศิลปะที่งดงามงดงามขนาดนี้ก็เลยเป็นการลงตัวมากครับก็เลยเป็นการจุดประกายแล้วหลังจากนั้นก็ทำการศึกษาในเชิงลึกของวรรณคดีไทยเลยว่าโอเคยกตัวอย่างว่าทศกัณฐ์ในรูปแบบของโขนที่มีการแสดงเป็นคนจริงๆมีลักษณะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องมีส่วนประกอบอย่างไรนะครับพระรามนางสีดานะครับอย่างที่เราเห็นว่าถ้าพระรามที่เป็นการแสดงโขนก็จะเป็นใบหน้าสีขาวถูกไหมฮะแต่ว่าเหตุผลที่พระรามที่เรานำมาที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นสีเขียวเพราะว่าเราตั้งใจที่จะดึงเอาความวิจิตรของจิตรกรรมบนฝาผนังมาบันทึกลงมาบนโปสการ์ดเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันแล้วว่าเอาเป็นรามเกียรตินี่แหละนะคะลงตัวสุดอ่ะกลับมาที่เรื่องดีไซน์มันทำเป็น3มิติมันต้องมีเทคนิคมากยิ่งขึ้นลองอยู่นานไหมคะตอนนั้นเราพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองทำดูก็คือเราทดลองตัดเองวาดเองเขียนเองทุกอย่างใช้เวลาอยู่ประมาณปีนึงครับก่อนที่จะได้ออกผลซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนแรกก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเล็กน้อยนะคะทดลองมาอยู่1ปีประมาณ1ปีจนลงตัวจนลงตัวช่วยเขาตัดไหมคะสองท่านช่วยเขาตัดเหนื่อยเลยเราก็เลยมองเห็นว่าโอ้การดีไซน์ของอย่างหนึ่งให้ออกมาลงตัวขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องใช้เวลาตอนนั้นส่งให้เพื่อนชาวต่างชาติเป็นแผ่นๆครับใช่ไหมคะเป็นแผ่นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นหรือว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วโดยตัวโปสการ์ดเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ของตัวละครที่สามารถตัดภาพประกอบใส่เข้ามาใช่ไหมฮะด้านหลังก็สามารถเขียนความรู้สึกความประทับใจที่อยู่ติดสแตมป์ส่งได้นะครับพอเปิดข้างในนะครับคือแรกๆอาจจะเหมือนโปสการ์ดธรรมดาคุณผู้ชมเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเหมือนนั่นพอแต่เปิดข้างในลูกเล่นจะอยู่ข้างในพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีเรื่องราววรรณคดีของคนทั้งหมดรวมถึงภาพ2มิตินะครับ2มิติของตัวหุ่นละครรามเกียรติ์ทั้ง4ตัวนะครับโดยขั้นตอนก็จะมีอธิบายเป็นรูปภาพเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติใดในโลกก็ตามสามารถตัดภาพประกอบได้นะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือความประทับใจที่ผู้ส่งให้กับผู้รับที่อยู่บนด้านหลังตรงนี้มันจะถูกเก็บอยู่ในตัวละครรามเกียรตินะครับคือภาพออกมาคือใช้ชิ้นนี้แหละภาพใช่พอภาพออกมาปุ๊บข้อความทั้งหมดจะถูกบันทึกอยู่ในตัวนี้แล้วก็สามารถตัดภาพประกอบทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้กาวเลยไม่ได้หยดเดียวเพราะฉะนั้นคิดถึงการเปิดออกมาอ่านได้ตลอดเวลาแสดงว่ามันต้องมีเทคนิคการพับยุ่งยากหรือเปล่าซับซ้อนออกมาโอเคเขียนก็สวยแต่พอแบบทำเองนี่กว่าจะตัดกว่าจะอะไรมันยุ่งยากมากจริงๆผมว่าโดยทฤษฎี DIY อะครับยิ่งเราตัดพับประกอบมันได้มีส่วนร่วมได้ involve เข้าไปในตัวหุ่นละครมันจะยิ่งทำให้คนที่ได้รับรู้สึกประทับใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้ส่งมากขึ้นนะครับคือมีความรู้สึกร่วมได้ประดิษฐ์สิ่งที่เราให้ออกมาอย่างนั้นใช่ไหมคะเราเคยลองจับเวลาลองดูว่าโอเคตั้งแต่คนที่เขารับโปสการ์ดไปเขียนความประทับใจด้านหลังรวมถึงตัดพับประกอบออกมานะครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีตัดพับประกอบจริงๆใช้เวลา20นาทีแต่ว่าการที่เขาค่อยๆบรรจงเขียนความประทับใจลงไปแต่ละคำใช้เวลาเป็นชั่วโมงเราก็เลยมองเห็นว่าโอ้ความประทับใจพวกนี้เวลาที่มันเก็บอยู่ในตัวหุ่นละครพวกนี้มันมีคุณค่ามากๆแล้วมันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยแล้วเราแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงของผมก็จะพอมันเริ่มพาณิชย์แล้วนะมันจะต้องชัดเจนในแต่ละคนแล้วนะครับครับของผมก็จะดูในส่วนของเซลล์มาร์เก็ตติ้งก็คือดูการขายดูการตลาดเป็นหลักครับค่ะผมก็จะดูในส่วนของออกแบบแล้วก็ผลิตด้วยควบคุมการผลิตค่ะครับคุณนัทของผมจะดูในส่วนเรื่องบัญชีกับ distribution นะครับเรื่องการจำหน่ายสินค้าสำหรับคอลเลคชันแรกคือชุดนี้ครับเป็นชุดรามเกียรติ์ค่ะอันนี้ออกมาเรียบร้อยเห็นว่ามีรางวัลมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจที่พอเราตัวผลิตตัวผลิตภัณฑ์ออกมานะครับก็มีหน่วยงานรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงทางกระทรวงพาณิชย์โคกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จัดงานประกวดนะครับนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี2013นะครับเราก็ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับแล้วก็พอจบงานออกมาประกาศรางวัลเราก็ได้เป็นท็อป5ของประเทศไทยก็คือติดอันดับ1ใน5หลังจากนั้นเราก็ได้ต่อยอดนะครับก็คือมีทางนิตยสาร SME Thailand นะครับร่วมกับทางธนาคารกสิกรนะครับจัดกิจกรรมโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเรียกว่า1ใน10ผลิตภัณฑ์เรียกว่ายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับสาขาพาณิชย์ศิลป์ก็คือศิลปะเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะครับนะคะสำหรับชุดนี้แค่รางวัลสำหรับคอลเลคชันแรกนะคะยังไม่หมดมีความภูมิใจต่อจากนั้นนะคะชุดข้างหน้าที่เราเห็นนะคะโอ้สวยงามมากนี่คือชุดอะไรก่อนอื่นที่จะ
จะกล่าวถึงการที่มาที่ไปของคอลเลกชันชุดนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพวกเราสามคนเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณท่านนะครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านได้พระราชทานให้กับหญิงไทยนะครับซึ่งเป็นชุดประจำชาตินะครับก่อนที่จะมีคอลเลกชันนี้ออกมาเนี่ยตัวคอลเลกชันโปสการ์ดหุ่นกระดาษชุดรามเกียรติ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานโขนเฉลิมพระเกียรตินะครับเมื่อปี55นะครับ2555นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับดีนะครับไม่ว่าจากคุณหญิงคุณนายที่ท่านมาชมงานโขนเฉลิมพระเกียรติรวมถึงแขกแล้วก็เยาวชนทุกคนที่เข้ามาชมนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าถ้าเราสามารถส่งต่อวัฒนธรรมไทยผ่านโปสการ์ดก็คือโปสการ์ดหุ่นกระดาษชุดรามเกียรติ์ได้ก็อยากที่จะส่งความรู้นะครับรวมถึงความเป็นไทยให้ต่อเนื่องกันไปนะครับก็เลยได้มาทำตัวชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะครับซึ่งโดยองค์ความรู้ทั้งหมดก็ได้รับมาจากพระเทพบรรพาในสมเด็จพระนางเจ้าครับต้องหันมาถามคนดีไซน์หน่อยนะตอนนั้นเป็นยังไงว่าได้รู้แล้วว่าต้องทำตัวนี้ออกมาคอลเลคชันชุดนี้ออกมาตอนนั้นก็กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็พี่ชายก็โทรมาบอกว่าเราได้รับเกียรติมากๆเลยจากที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมเราก็ตื่นเต้นเลยเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เราก็คือบินกลับมาเพื่อที่มาดูงานแล้วก็ศึกษาตัวลายผ้าเพื่อที่จะให้ตัวความงามแล้วก็ความวิจิตรของลายผ้าเนี่ยอยู่แล้วก็พร้อมกับข้อมูลถูกต้องด้วยใช่ไหมคะนะคะแต่ก็ออกมาแล้วสวยงามแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เราเริ่มเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วถูกไหมคะอย่างที่บอกนะคะมี2คอลเลคชันละในอนาคตมีวางแผนอะไรไว้ไหมครับด้วยความตั้งใจที่อยากจะหาจุดเด่นอะไรของประเทศไทยทำให้ชาวต่างชาติเขาต้องย้อนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยของเราทุกๆปีนะครับเราก็ตั้งใจที่จะออกคอลเลกชันใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราใช้ชื่อคอนเซปต์ของตัวคอลเลกชันว่าป่าหิมพานต์นะครับแต่ว่าจะมีตัวละครอะไรที่จะซ่อนอยู่ในป่าหิมพานต์บ้างต้องคอยติดตามไม่ยอมกระซิบเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้ครับนะคะเดี๋ยวติดตามดูได้ทีนี้คุณผู้ชมอยากไหนจะไปอุดหนุนอยากจะไปดูความสวยงามขนาดนี้นะคะเราหาซื้อได้ที่ไหนเมื่อกี้คนที่แอบกระซิบแล้วกี่สาขานะคะตอนนี้เกือบ300สาขาเกือบ300สาขาแล้วมีที่ไหนบ้างใครสามารถบอกได้บ้างครับคร่าวๆค่ะตอนนี้จริงๆมีขายอยู่ตาม 7-Eleven Family Mart หรือว่า Asia Book ทุกสาขาเลยครับหาซื้อง่ายขนาดนั้นเลยครับผมครับโดยเราก็จะ target สาขาที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพื่อที่ว่าชาวต่างชาติเวลาที่เขามาเยี่ยมเยียนเมืองไทยเขาก็สามารถหาซื้อแล้วก็นำกลับไปให้บ้านเขาได้นะครับรวมถึงเป็นสถานที่ที่อยู่ในเขตโรงเรียนที่จะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างว่านักเรียนก็จะไปเรียนแลกเปลี่ยนก็จะนำทูตวัฒนธรรมจากพวกเราเนี่ยแหละไปส่งมอบให้กับเพื่อนๆเขาก็เป็นการเปิดตัวไปเลยว่าฉันคือคนไทยและคนไทยมีดีครับคุณก๊อตต้องถามในฐานะพี่คนโตน้องทั้งสองแล้วรวมถึงเราด้วยทำกันมาถึงขนาดนี้ละเรามีภาพฝันในอนาคตไหมคะว่าเราอยากให้ธุรกิจของเราตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างความฝันในอนาคตจริงๆเป็นความฝันเล็กๆที่อยากจะให้อยู่ในมือของทุกๆคนในโลกใบนี้นะครับเรามีความฝันว่าในทุกๆบ้านโดยปกติก็จะมีห้องหนังสือนะครับมีชั้นหนังสือเราอยากจะให้ความเป็นไทยจากประเทศของเราไปอยู่บนชั้นหนังสือของทุกๆคนในโลกใบนี้ครับณวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังความประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งภูมิใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในน้องทั้งสองคนมากที่เราช่วยกันเราค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความฝันของเรายังอีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายได้แม้อยากให้ทุกคนมีคนละหนึ่งชิ้นเลยนะค่ะนะคะส่งต่อทูตวัฒนธรรมตรงนี้ออกไปอ่ะคนรองมั่งนะคะณวันตั้งแต่เริ่มดีไซน์อันแรกจนพัฒนาต่อมาเรื่อยๆวันนี้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วยังคะแล้วมีอะไรในใจในอนาคตที่อยากทำอีกไหมครับก็ตอนนี้คือตัวคอลเลกชันชุดรามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นคอลเลกชันแรกแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่เราเริ่มต้นแล้วก็ถูกพัฒนามาจากความคิดเล็กๆเองแล้วก็ถึงตอนนี้ที่ออกมาเป็นรูปในโปรดักต์เนี่ยตอนนี้ถือว่าประทับใจมากๆครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมเนี่ยถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดสูงสุดแล้วครับคุณเทสอยากให้สินค้าตัวเองนี่ในอนาคตเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนะคะครับก็ตั้งใจว่าตัว
ความเป็นไทยตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันออกมาง่ายสำหรับเยาวชนที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ได้รู้จักตัวละครธรรมเกียรติ์ในหลายๆตัวที่บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไกลตัวไปใช่ตอนนี้พอมันมีความน่ารักแล้วก็มีจุดเด่นของแต่ละตัวที่ศึกษาได้ง่ายเนี่ยตรงนี้เขาก็จะสนใจใกล้ตัวมายิ่งขึ้นนะคะคนสุดท้ายค่ะคุณนัทครับผมจริงๆในอนาคตผมมองภาพตัวเองไว้ว่าอยากจะทำให้สินค้าของเราทำให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจในความเป็นไทยแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้ความเป็นไทยไกลไปสู่ชาวโลกครับอ้าวโหเห็นไหมคะ3คนคนไทยไอเดียเล็กๆเริ่มจากเล็กๆนะคะวันนี้ถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่แหมน่าภูมิใจมากนะคะอ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเข้าไปดูเข้าไปอุดหนุนนะคะติดต่อได้ที่ไหนบ้างคุณก๊อตwww.postcardcube นะครับ .com นะครับรวมถึง Facebook แล้วก็ Instagram ก็สามารถติดตามผลงานนะครับแล้วก็สามารถติดต่อหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อรวมถึงร้านหนังสือในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยครับค่ะเอาละค่ะนะคะช่องทางตามนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้มีอะไรมาแจกคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์บ้างเอ่ยครับด้วยความที่เดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับมีวันวาเลนไทน์เพิ่งจะผ่านไปนะครับเราก็เลยนำเอาตัวโปสการ์ดนะครับชุดรามเกียรติ์ก็จะเป็นตัวพระรามกับนางสีดาซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าสองนี้เป็นพระเอกกับพระนางนะครับตั้งใจที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะโปรโมทความรักของตัวละครทั้งสองคนตัวนี้ครับวันนี้นำมาให้คุณผู้ชมจำนวน3ชุดด้วยกัน3ชุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมง่ายๆค่ะพิมพ์คำว่า postcard clip นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้อีกทีนึงนะคะว่าจะพิมพ์มาอย่างไรนะคะส่งมาที่4221980นะคะหรือว่า saturdaytalk@hotmail.com ค่ะแล้วก็มารับสินค้าไอเดียดีๆแบบนี้ไปเลยส่งต่อความน่ารักแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากขอเป็นอีก1แรงใจสนับสนุนไอเดียคนไทยคนเก่ง3คนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าสตาร์ลิมิเต็ดนะคะเป็นช่วงเวลาของความอร่อยค่ะวันนี้จะพาไปชิมอาหารไทยแบบโฮมเมดที่ร้านปามคูซีนค่ะเดี๋ยวกลับมาชมความอร่อยกันค่ะโปสการ์ดคิ้วมอบโปสการ์ดหุ่นกระดาษชุดรามเกียรติ์รูปพระรามและนางสีดาไว้ให้จำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่าโปสการ์ดคิ้วส่งมาที่ SMS 422-1980หรืออีเมล saturdaytalk@hotmail.com รีบส่งมานะคะโปสการ์ด3มิติของที่ระลึกจากโปสการ์ดคิ้วกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ